ค่ะเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะค่ะ2ก็จะพาไปชมมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากค่าย Honda Epic ยักษ์ซึ่งมีขนาดของตัวรถกำลังพอดีนะคะซึ่งจะไม่ใช่ปัญหาของไบเกอร์ตัวเล็กอีกต่อไปส่วนเครื่องยนต์ก็เพียงพอต่อการออกทริปไปท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะที่หลายคนหลงใหลค่ะโดยเฉพาะนักเดินทางไกลทั้งหลายเนื่องจากเป็นพาหนะที่ทำให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสกับสายลมพร้อมกับความรู้สึกอิสระอย่างมากซึ่งมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสำหรับการเดินทางไกลก็หนีไม่พ้นมอเตอร์ไซค์แบบทัวริงนั่นเองค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะออกแบบเพื่อการเดินทางไกลแต่ด้วยขนาดที่ใหญ่โตและมีราคาค่อนข้างสูงจึงได้รับความนิยมกันอย่างจำกัดค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะ Honda จึงคิดต่างด้วยการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ทัวริงต้นแบบรุ่นใหม่ที่แตกต่างไปจากแนวคิดเดิมๆมากทีเดียวเลยค่ะมอเตอร์ไซค์ดังกล่าวค่ะมีชื่อว่า Honda Bulldogซึ่งชื่อของมันค่ะก็ได้บ่งบอกถึงรูปลักษณ์ตัวรถที่เตี้ยแต่อวบแบบเดียวกับสุนัขสายพันธุ์ดังกล่าวโดยจุดเด่นของมันอยู่ที่ไฟหน้าดวงกลมคู่แบบรถวิบากถังน้ำมันทรงสี่เหลี่ยมเบาะนั่งลาดเตี้ยลงสวมล้ออันลอยขนาดเพียง15นิ้วทั้งยังลดส่วนของโครงตัวถังเครื่องยนต์ให้ต่ำลงมาด้วยค่ะช่วยให้การขับขี่ง่ายขึ้นทั้งยังลดระยะจากพื้นถึงเบาะนั่งเพียง730มิลลิเมตรสามารถนำขาแตะพื้นได้สบายๆเลยค่ะมาดูด้านการขับขี่กันค่ะด้านการขับขี่ Honda จัดเครื่องยนต์2สูบขนาด 400cc จับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดเน้นการตอบสนองที่ดีสำหรับทุกสภาพการขับขี่ทั้งคงความนิ่งในการขี่ทางไกลและการเรียกอัตราเร่งแรงสะใจบนท้องถนนในเมืองค่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะดูรูปลักษณ์แล้วบอกเลยว่าสวยงามน่าใช้สุดๆกันเลยละค่ะแต่ผู้ที่อยากได้งานคงต้องรอกันไปก่อนนะคะเพราะทาง Honda กำลังดูฟีดแบ็กของเจ้ารุ่นนี้ถ้าดีตามเป้าแล้วก็อีกไม่นานเราจะได้เห็นกันแน่นอนค่ะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณฐานที่ถ่ายทำสวยๆจาก Victory Indian กลับมาพบกับ2ได้ใหม่ในรายการ Bikini New Sexy แต่ไม่แร้สาระค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ